ปัจจุบันนะคะเรามีสินค้ามากมายเลยที่แปรรูปมาจากขยะพลาสติกค่ะทั้งนี้ก็เพื่อต้องการจะลดปริมาณขยะด้วยการ reuse นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆซึ่งล่าสุดค่ะก็มีโครงการหนึ่งนะคะชื่อว่า The Ocean Clean Up ซึ่งโครงการนี้เขามีเป้าหมายในการกำจัดขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลซึ่งเขาก็มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเตรียมวางจำหน่ายสินค้าใหม่ของพวกเขาและสินค้านี้นะคะก็คือแว่นกันแดดที่ทำมาจากขยะพลาสติกสร้างความฮือฮานะคะไปทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นชิ้นแรกของโลกค่ะหน้าตาแว่นกันแดดที่ทำมาจากขยะพลาสติกจะหน้าตาล้ำสมัยขนาดไหนไปติดตามกันค่ะแว่นตากันแดด Ocean Clean Up ทำมาจากพลาสติกที่เก็บได้จาก Great Pacific Garbage Patch ค่ะซึ่งแพชนี้นะคะก็คือทุ่นลอยน้ำขนาดยักษ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยดักเก็บขยะที่ลอยอยู่ในทะเลนั่นเองและทุ่นนี้นะคะก็เป็นทุ่นที่คิดค้นโดยทางโครงการนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะทีนี้กลับมาดูเรื่องของแว่นตากันแดดกันบ้างค่ะตัวเลนส์ของแว่นตากันแดดเป็นเลนส์โพลาไรซ์นะคะส่วนข้อต่อตรงขาแว่นอย่างที่เราเห็นเป็นสแตนเลสสตีลค่ะส่วนชิ้นส่วนอื่นๆนะคะก็ถูกออกแบบมาให้ถอดประกอบได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญเลยตรงนี้เจ๋งมากๆค่ะสามารถนำแว่นกันแดดนี้ไปรีไซเคิลได้ด้วยเมื่อหมดอายุการใช้งานซึ่งเขาบอกว่ารีไซเคิลได้แบบง่ายๆเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเคสที่ทำมาจากวัสดุรีไซเคิลส่วนซองกระเป๋าค่ะก็ทำมาจากขวดเพชรหรือขวดพลาสติกเพชรนะคะแล้วก็นำไปรีไซเคิลได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเขาคาดว่าการขายแว่นตาในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยกำจัดขยะได้เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลถึง24สนามด้วยกันและถ้าเกิดว่าสามารถจำหน่ายแว่นตากันแดดได้ชนิดแบบหมดสต็อกก็เทียบเท่ากับการกำจัดขยะในสนามฟุตบอลได้ถึง 500,000 สนามเลยทีเดียวค่ะฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากเลยนะคะแต่บอกเลยค่ะว่ายังไม่พอเพราะถ้าเกิดว่าเราเทียบตัวเลขของขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่มหาสมุทรในแต่ละปีเรายังมีขยะพลาสติกอีก 5-12 ล้านเมตริกตันที่ต้องกำจัดนะคะและคาดว่าในอีก2ทศวรรษหรือ20ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น3เท่าด้วยค่ะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวลใจมากเลยทีเดียวสำหรับรายได้นะคะที่ได้มาจากการขายแว่นกันแดดทั้งหมดทางโครงการ The Ocean Clean Up จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับทำความสะอาดขยะจากทะเลต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอตัวอื่นๆด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาด10เทคโนโลยีดีๆแล้วก็กดคลิกข้างล่างนี้เลยค่ะ